หลังจากที่อาณาจักรอยุธยาถูกสถาปนาสู่ความรุ่งเรืองยุคทองของอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงภายใต้ผืนป่าอันแสนลึกลับนี้แหละครับมันได้ซุกซ่อนบางสิ่งเอาไว้บนจุดยอดสุดของเทือกเขาพนมดงรักแห่งนี้คือปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏบนแผ่นดินสยามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปท่องอาณาจักรของโบราณกับเรื่องราวของปราสาทบนเทือกเขาสูงวิมานบนสวงสวรรค์สถานที่สถิตของพระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ปราสาทที่ว่านั้นก็คือปราสาทพระวิหารนั่นเองครับเรื่องราวของปราสาทพระวิหารมันมีที่มาที่ไปยังไงมีความลับอะไรซ่อนอยู่ณปราสาทแห่งนี้บ้างเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2442บนผาสูงชันของเทือกเขาพนมดงรักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตกาลและเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาภายใต้ผืนป่าอันแสนลึกลับนี้แหละครับมันได้ซุกซ่อนบางสิ่งเอาไว้ในระหว่างที่คณะสำรวจนำโดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์หรือพระองค์เจ้าชุมพลได้บุกป่าฝ่าดงจากเมืองศรีสะเกษเข้าไปสำรวจป่าดงดิบในเขตชายแดนประเทศกัมพูชาพระองค์เจ้าชุมพลเนี่ยได้ส่องกล้องไปยังยอดเขาพนมดงรักซึ่งอยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลราว657เมตรท่านได้สังเกตเห็นบางสิ่งบนยอดเขาแห่งนั้นครับคณะสำรวจของท่านจึงบุกป่าฝ่าดงมุ่งหน้าเดินลึกเข้าไปยังเชิงเขาและได้พบกับบันไดศิลาแรงยิ่งใหญ่อลังการทอดตัวเรียงรายขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อเดินตามบันไดขึ้นไปหลายชั่วโมงเนี่ยก็ได้พบว่าบนจุดยอดสุดของเทือกเขาพนมดงรักแห่งนี้คือปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏบนแผ่นดินสยามและอยู่บนที่สูงมากกว่าปราสาทอื่นๆในสยามปราสาทแห่งนี้ก็คือปราสาทพระวิหารนั่นเองครับปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงที่สกัดจากบริเวณเทือกเขาพนมดงรักความยาวตั้งแต่บันไดขั้นแรกจนถึงจุดสูงสุดยาวมากถึง800เมตรรายล้อมด้วยเทวาลัยแล้วก็ปราสาทหินย่อยๆจำนวนมากทั่วบริเวณมีโคปุระซึ่งหมายถึงซุ้มประตูขนาดใหญ่อยู่5ชั้นก่อนจะถึงโคปุระแต่ละชั้นก็จะต้องเดินผ่านบันไดขนาดใหญ่มหึมาหลายสิบขั้นโดยที่โคปุระแต่ละชั้นเนี่ยถูกออกแบบให้เปลี่ยนระดับความสูงทีละช่วงคอยปิดบังไม่ให้ผู้คนที่เดินขึ้นไปได้เห็นส่วนถัดไปของปราสาทได้เลยจนกว่าจะผ่านโคปุระแต่ละช่วงไปแล้วเท่านั้นโดยก่อนจะถึงโคปุระชั้นที่5ซึ่งก็คือชั้นนอกสุดเนี่ยจะต้องเดินผ่านบันไดดินขนาดใหญ่ด้านหน้ามีความกว้างถึง8เมตรและยาวมากถึง 75.50 เมตรจำนวน162ขั้นมีรูปสิงห์ทวารบาลเฝ้าดูแลอยู่ตลอด2ข้างทางและเมื่อผ่านไปแล้วก็จะพบกับสะพานนาคราชหรือลานนาคราชที่ปูพื้นด้วยแผ่นหินเรียบขนาดความกว้าง7เมตรยาว 31.80 เมตรโดยที่2ข้างเนี่ยจะมีนาคราช7เสียนจำนวน2ตัวแผ่พังพานหันหน้าไปทางทิศเหนือแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่มักจะมีพญานาคแค่5เสียนโดยนาคราชของปราสาทพระวิหารจะมีลักษณะคล้ายกับงูตามธรรมชาติซึ่งเป็นลักษณะของนาคราชในศิลปะขอมแบบปาปวนเมื่อผ่านโคปุระชั้นที่5ก็จะมองเห็นโคปุระชั้นที่4อยู่ไกลๆโดยจะมีสระสงอยู่ทางด้านที่ตะวันออกระหว่างทางเดินเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความกว้าง16เมตรยาว37เมตรเป็นไปได้ว่ากษัตริย์ผู้ปกครองปราสาทพระวิหารทุกพระองค์อาจจะใช้น้ำจากสระนี้เพื่อชำระล้างพระวรกายเป็นเวลานานนับพันปีแล้วก็เป็นได้เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเพียงแหล่งเดียวบนปราสาทพระวิหารแห่งนี้ครับตรงโคปุระชั้นที่4นี้นะครับจะมีภาพของการกวนเกษียรสมุทรณเขาพระวิหารและมีทับหลังเป็นภาพของพระนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่เหนืออนันตนาคราชเมื่อผ่านลึกเข้าไปอีกก็จะพบกับโคปุระชั้นที่3เป็นโคปุระหลังใหญ่ที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุด
ต่อด้วยโคปุระชั้นที่2ซึ่งในชั้นนี้จะมีรอยสกัดลงบนพื้นศิลาลักษณะเป็นหลุมกลมๆจำนวนมากซึ่งน่าจะมีไว้สำหรับประกอบพิธีอะไรบางอย่างนะครับกรอบประตูห้องเนี่ยจะมีจารึกอักษรขอมโบราณระบุปีศักราชเอาไว้ตรงกับยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ซึ่งอยู่ในช่วงปีพุทธศักราชที่1545จนถึงปีพุทธศักราชที่1593เมื่อเดินตรงลึกเข้าไปจนผ่านโคปุระชั้นที่1บันไดหินชั้นนี้จะมีลักษณะค่อนข้างชันเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าการที่จะเข้าเฝ้าเทพเจ้านั้นจะต้องไปด้วยอาการที่เคารพนอบน้อมในลักษณะของการหมอบคลานเข้าไปเมื่อผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปพบกับหัวใจสำคัญของปราสาทพระวิหารนั่นก็คือปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางลานชั้นในสุดมีทางเข้าทั้ง4ทิศซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยได้พังทลายลงเกือบหมดแล้วจึงไม่อาจทราบรูปทรงที่แน่นอนได้ภายหลังการค้นพบปราสาทพระวิหารเนี่ยพระองค์เจ้าชุมพลได้จารึกปีที่พบและพระนามของท่านเอาไว้ที่บริเวณชะง่อนผาเป้ยตาดีซึ่งคือจุดที่ลึกที่สุดโดยจะอยู่หลังตัวปราสาทพระวิหารด้วยข้อความว่า118สรรพสิทธิซึ่ง118ก็คือรัตนโกสินทร์ศกที่118หรือปีพุทธศักราชที่2442เป็นบันทึกบรรทัดแรกแห่งการค้นพบปราสาทพระวิหารหลังจากที่มันถูกทิ้งร้างไปเป็นเวลาหลายร้อยปีครับในสมัยที่จักรวรรดิเขมรหรือจักรวรรดิอังกอร์เรืองอำนาจป่าดงดิบแห่งเทือกเขาพนมดงรักคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเทพเจ้าเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนภูเขาแห่งพระอิศวรศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ตรงปลายสุดของหน้าผาเปรียบเสมือนมงกุฎแห่งเทพเจ้าปราสาทพระวิหารเนี่ยถูกสร้างในรัชสมัยของกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมหลายพระองค์กินเวลายาวนานกว่า300ปีนะครับกว่าจะแล้วเสร็จสันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2ซึ่งปกครองอาณาจักรในช่วงปีพุทธศักราชที่1345จนถึงปี1388โดยเริ่มจากการกำหนดและก็เรียกเขตบริเวณปราสาทว่าภวาลัยซึ่งภายหลังเนี่ยปรากฏชื่อในจารึกภาษาสันสกฤตว่าศรีสิครีสวนหมายความว่าผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาอันประเสริฐถัดจากนั้นก็ได้มีการต่อเติมแล้วก็สร้างส่วนต่างๆของปราสาทเรื่อยมาจนในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ซึ่งอยู่ในช่วงปีพุทธศักราชที่1545ถึง1593ก็ได้มีการสถาปนาให้เขาพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพที่เรียกกันว่ากรมละเต็งชคตศรีสิคเรสวนหรือศิวลึงอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเขาพระวิหารเนี่ยจึงกลายเป็นที่สักการะของคนหลากหลายกลุ่มล้อมรวมความศรัทธาของคนพื้นเมืองซึ่งมีทั้งจามขอมซวยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระบบความเชื่อเดียวกันเป็นศูนย์กลางความเชื่อและศูนย์รวมพิธีกรรมเป็นแหล่งจาริกแสวงบุญของกษัตริย์ขอมโบราณและกลุ่มคนพื้นเมืองบริเวณเขาพระวิหารเช่นเดียวกับปราสาทวัดภูในเขตตอนใต้ของประเทศลาวหากอยู่บนจุดสูงสุดของยอดปราสาทพระวิหารเนี่ยเบื้องล่างที่เห็นไกลออกไปสุดขอบฟ้าก็คือบริเวณที่ถูกเรียกกันว่าถิ่นเขมรต่ำผู้คนจากแผ่นดินผืนนี้เมื่อมองขึ้นมาบนยอดเขาก็จะเห็นปราสาทพระวิหารเป็นดั่งวิมานบนสวรรค์ที่มีเทพเจ้าและก็เทพกษัตริย์บรรพบุรุษคอยเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคแมร์กัมพูชาหรือขอมมาแต่โบราณซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ทั้งในกัมพูชาในปัจจุบันและในภาคอีสานของประเทศไทยเป็นชนชาติที่มีความสามารถในการสร้างปราสาทด้วยหินทรายและก็หินศิลาแรงที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้เลยนะครับแม้ว่าปราสาทพระวิหารจะถูกสร้างด้วยวัตถุที่คงทนถาวรแต่การเวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยก็ทำให้ปราสาทพระวิหารถูกลืมเลือนไปบ้างในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะหลังจากที่อาณาจักรอยุธยาถูกสถาปนาสู่ความรุ่งเรืองยุคทองของอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงเป็นเหตุให้ปราสาทพระวิหารถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและทรุดโทรมพังทลายตามกาลเวลาปราสาทพระวิหารเนี่ยนะครับเคยอยู่ในความดูแลของประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับบ้านภูมิสลอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษและกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2483แม้ว่าทางขึ้นเทวาลัยของปราสาทแห่งนี้จะถูกออกแบบแล้วก็สร้างให้หันหน้าไปทางทิศเหนือในเขตของประเทศไทยผิดแปลกไปจากปราสาทอื่นๆที่ส่วนมากมักจะสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับพลังจากสุริยะเทพแต่ทว่าตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราชที่2505เป็นต้นมาปราสาทพระวิหารเนี่ยได้เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศกัมพูชาตามคำพิพากษาของศาลโลกและยังคงเป็นของกัมพูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากในช่วงปีพุทธศักราชที่2450จากกษัตริย์นิยมฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองเขมรณขณะนั้นอาศัยแสงยานุภาพทางทหารที่เหนือกว่าบีบบังคับให้รัฐบาลสยามทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสและยอมเขียนแผนที่กำหนดให้เขาพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชาถึงแม้ไทยจะได้ปราสาทพระวิหารกลับคืนมาอีกครั้งในปีพุทธศักราช2484ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ตามสนธิสัญญาโตเกียวแต่ในปีพุทธศักราชที่2492เนี่ยกัมพูชาและฝรั่งเศสก็ร่วมกันคัดค้านอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารของไทยกลายเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งถึงขั้นที่กัมพูชาเนี่ยตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยเลยนะครับและก็มีการต่อสู้คดีกันเรื่อยมาจนเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพ.ศ.2556ศาลโลกได้ตัดสินยืนความตามคำพิพากษาในปี2505ตามที่กัมพูชาได้ร้องขอทำให้ตัวปราสาทพระวิหารยังคงอยู่ในความดูแลของประเทศกัมพูชาครับปราสาทพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่ตรงจุดนี้มานานมากกว่า 1,100 ปีจากยุครุ่งเรืองเกรียงไกรสู่ยุคตกต่ำล่มสลายไม่ว่าปราสาทพระวิหารจะมีสถานะลงเอยยังไงปราสาทพระวิหารแห่งนี้ก็คือสถานที่ที่ควรค่าแก่การรักษาเอาไว้สำหรับทุกคนเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของคนในแถบนี้สร้างเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้เราได้รักษาร่วมกันเอาไว้ก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของปราสาทพระวิหารวิมานบนสวงสวรรค์ที่สถิตของเทพเจ้าที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย